รูปแบบเมาส์ที่เป็นสีชมพูแล้วบอกเลยว่าสเปคค่อนข้างใช้งานได้แบบสบายเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทุกคนน่าจะถูกใจกันมากๆสำหรับใครที่เป็นสายพาสเทลชอบเมาส์ที่สีอ่อนๆนะครับวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรผมมากับโอนิคุมะรหัสของเขานะครับคือคิกคุนะฮะชื่อรหัสคือ CW916 นี่คือชื่อของเขาจะคิกคุอโนเนะสมชื่อไหมและหน้าตาจะเป็นยังไงลองไปตัดสินใจกันดูนะครับเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนนะครับสีชมพูสวยงามมากๆจุดเด่นนะครับของตัวกล่องมีไฟ RGB พร้อมรายละเอียดสเปคด้านหน้าชัดเจนสุดๆรูปแบบสเปคของเขาตัวนี้นะฮะมีไฟ RGB มาให้บวกกับรูปแบบอินเทอร์เฟซเป็น USB นะครับสำคัญคือ DPI ตัวนี้ปรับได้ตั้งแต่ 1,200 DPI สูงสุดอยู่ที่ 7,200 DPI สามารถใช้งานได้6สเต็ปในการปรับละเอียดและเป็นมาตรฐานมากๆนะครับสายจะอยู่ที่ 1.6 เมตรนะครับบวกกับน้ำหนักอยู่ที่123กรัมถือว่าเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักไม่ได้เบานะครับน้ำหนักอยู่ในระดับกลางๆนะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างก็คือคู่มือการใช้งานนะครับบวกกับตัวเมาส์ซึ่งเราจะไปเจาะรายละเอียดด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่คือสเปคของเขานะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มได้พอสมควรต่อไปเราไปดูดีไซน์และการออกแบบกันบ้างนะครับรูปแบบการออกแบบของเขาดีไซน์และวัสดุของเขาจะเป็นยังไงนะฮะตัวเมาส์เป็นเกมมิ่งเมาส์ RGB สีสวยนวลตาสำหรับสายหวานมากๆนะครับรูปแบบสีเป็นแบบ2สีตัดกันระหว่างสีชมพูกับสีขาวปุ่มจะมีทั้งหมด7ปุ่มมาตรฐาน programmable นะครับ DPI เป็นแบบแยกส่วนขึ้นลงไม่ใช่วอลลูปมีไฟ RGB วิ่งผ่านตัวเมาส์และตัวโลโก้สวยงามมากๆสกอร์มีปุ่มยางหุ้มแบบขรุขระนะครับค่อนข้างมีความลื่นสำหรับการใช้งานพอสมควรใครชอบสกอร์แบบแข็งไม่ตอบโจทย์อันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้นะครับด้านหลังผมบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับคือปุ่มเปิดปิดไฟสามารถเปิดปิดได้ตามความสะดวกนะฮะสะดวกมากๆสำหรับใครที่อยากจะเปิดใช้งานและปิดใช้งานตัวเมาส์มีมาให้สำหรับตัวนี้นะครับอีกปุ่มที่พิเศษไม่ต่างกันเลยคือปุ่มการปรับโหมดไฟเลือกโหมดได้ตามใจเลยนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้มีมาให้ถึง14โหมดเป็นเมาส์ที่ให้โหมดไฟมาเยอะมากๆและกดได้ด้วยนะครับสามารถใช้งานในตัวโปรแกรมได้อีกถือว่าจัดเต็มจริงฟีลลิ่งเมาส์ในส่วนของด้านหลังมีทั้งหมด5ส่วนนะครับลื่นมากๆในการใช้งานถือว่าลื่นสบายๆเลยนะครับ5ส่วนไม่มีกระตุกแน่นอนนะฮะต่อมาเรามาคุยถึงตัวเมาส์และวัสดุกันบ้างนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับตัวเมาส์มีน้ำหนักอยู่ที่123กรัมซึ่งน้ำหนักอยู่ในระดับกลางอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับกลางๆไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเหมาะสำหรับคนที่ชอบเมาส์ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่เหมาะกับคนที่ชอบเมาส์ขนาดใหญ่ผมย้ำไว้เลยนะครับไม่เหมาะเลยฉะนั้นใครที่ชอบเมาส์ขนาดเล็กและระดับกลางตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสายเป็นสายถักยืดหยุ่นได้แน่นอนนะครับบวกกับ USB เป็น 2.0 เสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับต่อมาตรงนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นคือการฟังเสียงเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงคลิกเมาส์กันบ้างว่าลักษณะเสียงเขาจะเป็นยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมนะฮะจากการทดสอบนะครับถือว่าตอบสนองไวมากๆนะฮะเซ็นเซอร์ไม่สุดเท่าไหร่สำหรับเกม FPS สวิตช์มีความแข็งพอสมควรถึงจะเป็นเมาส์สายหวานก็ตามทดสอบผ่าน IMLAB นะครับได้ค่าที่ประทับใจนะฮะแต่ค่อนข้างต้องใช้ความสามารถและความพยายามในการกระชากเมาส์นิดนึงเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนสุดท้ายตรงนี้สำคัญมากนั่นคือส่วนตัวโปรแกรมจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับเพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวเมาส์เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะเป็นลักษณะยังไงสำหรับตัวเมาส์ตัวนี้ในการใช้งานตัวโปรแกรมลองไปชมกันนะครับใครสนใจอยากใช้งานตัวโปรแกรมสามารถโหลดใช้งานกันได้นะครับโดยไปที่เว็บไซต์ Onikuma โดยตรงสามารถปรับใช้งานแยกย่อยได้ทั้งหมด4ส่วนมาตรฐานนะครับคือการปรับปุ่มปรับความละเอียดไฟและมาโครนะฮะเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับตัวนี้โหมดโปรไฟล์แยกย่อยได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันคือ Official Game และ Media นะฮะทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามใจชอบและบันทึกได้เต็มที่เลยต่อมาคือปุ่มบัตตันนะครับคือการปรับปุ่มทั้งหมดของตัวเมาส์ซึ่งมีทั้งหมด8ปุ่มรวมทั้งปุ่ม Writing ด้านหลังด้วยนะครับสามารถปรับได้แบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นการแมปปุ่มแบบไหนก็ตามมาโครนะครับจะเป็นการปรับแมปค่าการใช้งานให้ตอบโจทย์ต่อการทำงานเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือ
าเกมตรงนี้อยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่าจะเลือกใช้งานกับอะไรต่อมาคือ performance นะครับคือการปรับความละเอียดของตัวเมาส์ทั้งหมดทั้ง moving speed score DPI พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนสี DPI ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาขาดไม่ได้เลยคือ backlight นะครับเป็นรูปแบบการตั้งค่าไฟมีทั้งหมด14โหมดให้เลือกถือว่าเยอะมากๆสำหรับเมาส์ราคาขนาดนี้และยังสามารถปรับความเร็วและเลือกสีได้ตามใจชอบได้อีกด้วยถือว่าครบมากๆนะครับ14โหมดเลยทีเดียวนะฮะ music writing นะครับคือการปรับรูปแบบการใช้งานซาวด์ในเครื่องให้มาผสมกับตัวเมาส์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้ด้วยลองไปใช้ลูกเล่นนี้กันนะครับเกิดเราอยากเปิดจังหวะเพลงให้ตรงกับตัวเมาส์ตัวนี้สามารถทำได้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับ apply นะครับเป็นปุ่มสำหรับการตกลงและการตั้งค่านะฮะส่วน reset คือการคืนค่าทั้งหมดให้เหมือนเมาส์เป็นค่าโรงงานมาตรฐานนะครับเมาส์สายหวานเน้นที่หน้าตาเป็นหลักจัดเต็มด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่มีไฟถึง14โหมดเยอะจนเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมปุ่มการปรับได้อีกด้วยใครสายเมาส์คอนเทนต์พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับไม่สามารถพลาดทุกประการเลยนะฮะสั่งซื้อกันได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ